ตอนนี้ชั้นกรองข่าวชั้นที่3นะคะปกใหญ่ช่วงนี้ค่ะภูมิใจไทยยุบก่อนยุบนะคะไม่รู้ว่ายุบสภาหรือว่ายุบพรรคคุณผู้ชมค่ะแต่พามาดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับภูมิใจไทยช่วงนี้กันหน่อยนะคะโดยเฉพาะกระแสในช่วงที่ผ่านมาค่ะไม่พ้นคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะปรากฏการณ์ชูวิทย์ยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เดินสายรณรงค์ทำลายเสียงพรรคภูมิใจไทยนะเพราะก่อนนี้คุณชูวิทย์ประกาศบอกว่าอ่ะพวกคุณลงพื้นที่หาเสียงก็หาไปแต่ผมเนี่ยลงพื้นที่ทำลายเสียงพวกคุณสนุกจะตายนะคะครับส่วนปรากฏการณ์ที่2เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะแกนนำของภูมิใจไทยนะคะนำโดยหัวหน้าพรรคคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะเดินสายกินข้าวกับพรรคร่วมหัวหน้าพรรคร่วมพรรคต่างๆโดยเฉพาะที่บ้านป่ารอยต่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือว่าลุงป้อมส่วนปรากฏการณ์ที่3นะคะฝ่ายค้านค่ะนำโดยก้าวไกลนะคะเดี๋ยวเขาเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญเอาผิดมาตรา144นะคะคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยค่ะเพราะฉะนั้นมาคุยกันหน่อยนะคะทำไมถึงต้องเล่นคุณโอศักดิ์สยามในมาตรา144มีเหตุผลที่มาที่ไปยังไงค่ะพาคุณผู้ชมนะคะพูดคุยกับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณประกรณ์วุฒิคะสวัสดีครับคุณประกรณ์วุฒิสวัสดีค่ะครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วสัญญาณ okay. ชัดเจนนะคะ คุณประกรณ์วุฒิคะก่อนอื่นถามก่อนว่าทำไมต้องใช้มาตรา1ผมต้องแจ้งแบบนี้ครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยครับพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยมีมติไปตั้งแต่เดือนมกราที่ยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งแรกนะครับทั้งนั้นเนี่ยเรายื่นในเกี่ยวข้องกับมาตรา170วรรค3มาตรา82และมาตรา144ครั้งนั้นเรายื่น3มาตราเลยนะครับเพียงแต่ว่าประธานสภาเนี่ยฝ่ายกฎหมายของสภาเนี่ยตีความว่าตามมาตรา144เนี่ยประธานรัฐสภาเนี่ยไม่ได้มีอำนาจที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเราจึงเขียนคำร้องใหม่และมีแค่มาตรา170กับ82และยื่นต่อประธานสภาและเราก็แยก144เนี่ยออกมายื่นตรงก็คือเป็นฉบับที่จะยื่นวันพรุ่งนี้ครับคือไม่ใช่เป็นการยื่นเพิ่มเติมนะคือเราเคยจะยื่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทางประธานไม่มีอำนาจเราก็เลยแยกออกมาเป็น2ฉบับครับแรปอัพให้เราฟังกันอีกสักครั้งว่าเหตุผลที่ต้องไปยื่นเกี่ยวกับมาตรา44เนี่ยเนื่องจากคุณศักดิ์สยามผิดในแง่ใดบ้างครับมาตรา144เนี่ยนะครับถ้าพูดย่อที่สุดก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็กรรมาธิการงบประมาณเนี่ยไม่สามารถกระทำการใดๆที่จะเป็นผลให้ตนเองเนี่ยมีผลประโยชน์โดยทางตรงหรือทางอ้อมกับงบประมาณแผ่นดินนะครับซึ่งที่ตอนแรกเรารวมกับอีก2มาตราเนี่ยก็เพราะว่าถ้าหากว่าคุณศักดิ์สยามเนี่ยยังคงความเป็นเจ้าของของห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้อยู่ซึ่งรับสัมปทานจากรัฐและรับสัมปทานจากกระทรวงคมนาคมโดยตรงเนี่ยก็แปลว่ามันมี conflict of interest ครับพูดง่ายๆก็คือมันมีการใช้งบประมาณเพื่อให้ตนเองได้ผลประโยชน์โดยทางตรงอันนี้ไม่ต้องอ้อมเลยไม่ต้องโดยทางอ้อมเลยที่นี่คือโดยตรงเลยมันเป็นกรณีที่เกี่ยวเนื่องกันมาครับทั้ง3มาตราค่ะคุณประกรณ์วุฒิทีนี้ตอนนี้คุณโอศักดิ์สยามก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลนะคะถ้าเรายื่น144จะมีผลต่อตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของคุณโอศักดิ์สยามอีกไหมคะอย่างที่แจ้งนะครับก็คือมันจะต่อเนื่องกับคำร้องก่อนหน้านี้ที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับมันจะมีผลสืบเนื่องกันถ้าศาลวินิจฉัยว่าตามคำร้องแรกเนี่ยคุณศักดิ์สยามเนี่ยมีความผิดแล้วก็ตีความว่าผิดจริงเนี่ยก็จะขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีนะครับส่วน144เนี่ยก็จะมีเรื่องของการตัดสิทธิ์เพิ่มเติมนะครับก็โดนตัดสิทธิ์ในทางการเมืองไปด้วยเห็นว่า2ปีถูกไหมฮะตามคำร้องเดิมเนี่ยนะครับจะไม่ได้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนาะแต่ว่าจะไม่ตามคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่ระบุในรัฐธรรมนูญนะครับหากถูกวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้อีกเป็นเวลา2ปีอ๋อแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองใช่ถูกต้องครับไม่ได้ถึงก็คือคำร้องแรกเนี่ยมันไม่ได้มี2มาตราแรกเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องการตัดสิทธิ์เป็นเรื่องการขาดคุณสมบัติซึ่งจะมีผลต่อเนื่องทำให้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้อีก2ปีครับแล้วพรุ่งนี้ที่จะไปยื่นศาลใครจะไปบ้างคะพรุ่งนี้เนี่ยที่ผมมีนัดหมายไว้เนี่ยก็คือมีทางผมนะพรรคก้าวไกลแล้วก็มีท่านพันตำรวจเอกทวีสอบสองนะครับพรรคประชาชาติซึ่งทางพรรคประชาชาติเองเนี่ย ก็ลงชื่อมาครบทั้ง6คนครับทางผมเองก็ทางพรรคก้าวไกลเองก็ลงชื่ออยู่ประมาณ40ครับค่ะทีนี้คุณย้ำอีกทีคุณประกรณ์วุฒิสุดท้ายนี้เนี่ยว่าจริงๆตอนนี้ภูมิใจไทยก็โดน
หลายเรื่องนะฮะทั้งเรื่องของคุณชูวิทย์เรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มการเดินหน้าของก้าวไกลแล้วก็พรรคร่วมฝ่ายค้านครั้งนี้มันไม่ใช่การฉวยโอกาสจังหวะนี้เพื่อทำให้ภูมิใจไทยนั้นซบลงไปมากกว่าเดิมใช่ไหมฮะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ประธานสภาแจ้งว่าไม่มีอำนาจที่จะยืนเนี่ยผมและท่านทวีเนี่ยคุยกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ามันต้องแยกออกมาอีกฉบับหนึ่งแต่มันต้องมีการแก้ไขแล้วมันต้องมีการเพิ่มเติมเอกสารซึ่งเยอะพอสมควรนะครับมันเลยใช้เวลาค่อนข้างมากแล้วบวกกับด้วยที่ว่าพอปิดสภาไปแล้วเนี่ยการรวบรวมรายชื่อเนี่ยทำยากมากแล้วก็แบบฟอร์มของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยการรวบรวมรายชื่อเนี่ยมันใช้เอกสารเยอะครับมันทำให้ใช้เวลานานก็อย่างที่ต้องแจ้งไว้ตรงนี้เลยว่ามันไม่ใช่การฉวยโอกาสแต่อย่างใดเพราะว่าเราเคยยื่นไปแล้วเพียงแต่นะตอนนั้นมันไม่สำเร็จเพราะว่าประธานสภาแจ้งว่าไม่มีอำนาจเราจะยื่นกันตั้งแต่ตอนกุมภาพันธ์แล้วครับค่ะแบบนี้เนี่ยคือวางก็คือวางกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณประกรณ์วุฒิมากนะคะขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับคุณประกรณ์วุฒิรงค์พิพัฒน์สกุลนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะพามาตามต่อนะคะหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยโดนแบบว่าโอ้โหทุกหัวระแหงเลยหมัดคนนั้นทีหมัดคนนี้ทีค่ะล่าสุดหัวหน้าพรรคนะคะ คุณอนุทินชาญวีรกูลออกมาบอกแบบนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคโดยเฉพาะประเด็นคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะที่เตรียมยื่นกกต.ให้ยุบพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินย้ำว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ตรวจสอบการทำงานของพรรคการเมืองนะโดยภูมิใจไทยเองก็พร้อมให้ตรวจสอบเหมือนกันแต่หากชี้แจงไม่ได้หรือกระทําผิดกฎหมายก็ต้องรับชะตากรรมส่วนผู้ที่ไปฟ้องไปกล่าวหาก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันหากกล่าวหาว่าร้ายด้วยความเท็จก็ต้องรับกรรมตามกฎหมายเหมือนกันสำหรับภูมิใจไทยมั่นใจว่าไม่ได้มีการกระทําผิดตามที่กล่าวหากันซึ่งก็ต้องมีการชี้แจงกันไปตามแต่โอกาสในทางหนึ่งภูมิใจไทยเองก็มีเป้าที่ใหญ่กว่านั้นค่ะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ไปตอบโต้แบบรายวันเพราะเรามองไปที่การหาเสียงเลือกตั้งต้องทำให้ประชาชนไว้วางใจพรรคและก็ผู้สมัครเพื่อโอกาสในการได้กลับมารับใช้ประชาชนนะจึงไม่อยากเสียเวลาไปโต้กันไปโต้กันมาค่ะอันนี้สำหรับหัวหน้าพรรคค่ะในขณะฝากฝั่งของพรรคภูมิใจไทยเลยในตัวแทนพรรคเนี่ยคุณสุภชัยใจสมบูรณ์ในฐานะนายทะเบียนพรรคนะวันนี้ออกมาแถลงเลยครับแล้วเขาก็บอกกันว่านี่แหละเอกลักษณ์ภูมิใจไทยคือการไล่ฟ้องกันหลายๆจังหวัดนะครับเอกลักษณ์ภูมิใจไทยเลยแล้วก็บอกว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกล่าวหาของคุณชูวิทย์แล้วก็อื่นๆนะฮะซึ่งอาจจะหมายถึงสื่อด้วยหมายถึงอะไรด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตไปรับงานมาระดมโจมตีเตรียมครับจะให้ผู้สมัครส.ส.400เขตเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาททั้งหมดเพราะว่าทำให้เกิดความเสียหายต่อพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยบอกอย่างนี้เลยครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่าคุณชูวิทย์หรือว่าใครก็ตามที่นำเรื่องที่คุณชูวิทย์แถลงไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองมุ่งร้ายบิดเบือนภูมิใจไทยเราจะดำเนินการทุกคดีกับใครก็ตามที่ใส่ร้ายพรรคทำให้พรรคเสื่อมเสียโดยยึดหลักการเคารพกฎหมายนะครับว่านี่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแกบอกแถลงเนี่ยแรงเหมือนกันนะพูดไปถึงคุณชูวิทย์บอกว่าจะไปดำเนินคดีกับคุณชูวิทย์เนี่ยจะร้องกกต.จังหวัดแต่ละเขตรวมถึงฟ้องคดีอาญานายชูวิทย์ผมเชื่อว่าท่านไม่กลัวติดคุกเพราะท่านเคยติดคุกอาจจะเสพติดเรื่องการติดคุกมีคดีมากๆท่านอาจจะชอบแต่พรรคต้องทำเพื่อปกป้องสิทธิ์ปกป้องชื่อเสียงเกียรติคุณของพรรคเองลองฟังเสียงคุณบางซุปดูค่ะมาเรื่องของรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยมีการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นการสื่อสารโดยบุคคลกลุ่มคนมีการทำเป็นกระบวนการมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเพื่อปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังให้กับพรรคภูมิใจไทยซึ่งอันมีผลในเรื่องของคะแนนนิยมนะครับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความพยายามเกินกว่าการตรวจสอบทั่วไปมันเป็นการสร้างระบบสารเตี้ยก็มาเพื่อที่จะทำการปลุกปั่นสังคมให้เกิดความหลงผิดเข้าใจผิดวันนี้นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์หรือใครก็ตามที่ไปนำประโยชน์ในเรื่องของจากนายชูวิทย์ได้ออกมาแถลงแล้วไปใช้ประโยชน์ในการมุ่งร้ายเข้ามาทำลายกันทางการเมืองเป็นการบิดเบือนใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยเราจะดำเนินคดีทุกคดีกับใครก็ตามที่
เสียก็ยืนยันครับว่าเรื่องนี้เราจะเริ่มดำเนินคดีสิ่งที่เป็นคดีต่อไปก็คือวันนี้ผู้สมัครในภูมิใจไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับ400เขตซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำของคุณชูวิทย์ก็จะมีการดำเนินคดีของกับคุณชูวิทย์ในแต่ละเขตเลือกตั้งฟ้องแน่ฟ้องแล้วนะคะ400เขตทั่วไทยค่ะส่วนกรณีมีภาพแกนนำของภูมิใจไทยนะคะไปทานข้าวกับลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยคุณสุประชัยก็บอกว่าเป็นการไปทานข้าวกันแล้วก็มีหลายพรรคการเมืองนะคะหลังจากที่มีการประกาศตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วพลังประชารัฐพลเอกประวิตรก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่การจะไปทานข้าวกันเป็นการแลกเปลี่ยนทางการเมืองเป็นเรื่องปกติสามารถทำกันได้อยู่แล้วนะคะไม่ได้ผิดปกติแต่ประการใด